PB Cata Channel วันนี้จะมาทำความรู้จักกับแมมเมเลียโพโบซาหรือขนนกขาวกันนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ PB Cata Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงนี่เจ้านี่นะคะแมมเมเลียโพโบซาหรือแมมขนนกขาวเป็นแมมสายพันธุ์แรกๆเลยที่ยอดฮิตที่ทุกคนมาร้านจะต้องถามว่าพี่มีแมมขนนกขาวไหมคะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวปกตินะอันนี้คือแบบหัวเดี่ยวพอมาเล็ดลักษณะของการขยายพันธุ์ของเจ้านี่เนี่ยได้ทั้ง2 อย่างก็คือพอมาเล็ดแล้วก็ถ้ามีหน่อแบบนี้นะคะเห็นไหมมีหน่อออกมาเยอะแยะเลยเราสามารถแยกหน่อได้ส่วนของมาเล็ดมันเนี่ยจะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะเราสามารถเด็ดมาเอาไปล้างแล้วก็เพาะได้ทีนี้จะมาพูดถึงว่าขนนกจริงๆมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์อันมาจากตัวที่เราเอาไปเข้ากันคือพ่อแม่ของเขาแตกต่างกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าที่บ้านปามีขนนกขาวที่คิดว่าสวยในสายตาของปายังไงกันบ้างเอาเริ่มจากลักษณะสีก่อนเดิมทีเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะจริงๆขนอาจจะเหลืองหน่อยหรือว่าสีไม่ขาวจั๊วอาจจะเป็นที่น้ำที่เราลดได้นะน้ำบาดาลอาจจะทำให้สีขนเปลี่ยนไปหรือว่าน้ำประปาที่ไม่สะอาดหรือว่าเราลดน้ำผสมน้ำยาบีวันเนี่ยขนก็จะเหลืองแต่อันนี้เดี๋ยวป้าจะเปรียบเทียบให้ดูว่าขนนกตัวธรรมดาที่ขนมันแตกต่างกันนะมันแตกต่างกันยังไงนี่เห็นไหมคะนี่นะใกล้ๆเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยขนเขาจะมีเหลืองๆนิดนึงตัวนี้ขนขาวลักษณะขนที่แตกต่างกันอาจทำให้สีดอกมันแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆได้หรือขนาดดอกแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆได้อันนี้คือจากประสบการณ์นะคะต่อไปจะเป็นขนนกขาวที่ขนสวยนะคะเป็นไม้พอมเมล็ดชุดเดียวกันที่พอมาพร้อมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่เขาเป็นพ่อแม่ต้นเดียวกันเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบหน้าตามันหลากหลายนิดนึงนะนี่นะคะอันนี้ได้ไหมนี่นะโอเคนี่นะอันนั้นเดี๋ยวเก็บไว้อีกชุดขนสวยนี่นะนี่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขยับกล้องให้นิดนึงลักษณะขนนะมันจะแตกต่างกันเลยนี่เดี๋ยวตอนหลังคลิปท้ายคลิปอะค่ะจะมีถ่ายรูปแต่ละต้นให้ดูนะเพราะว่าในกล้องมันอาจจะไม่ชัดเนื่องด้วยแสงแล้วก็ใช้กล้องหน้านะคะต้นเนี้ยชอบมากเลยหัวมันบุ๋มบุ๋มนิดนึงด้วยเห็นไหมหัวมันบุ๋มบุ๋มไม่รู้จะแตกต่างเหมือนแมมโนคูหรือเปล่ามีนะคะเคยที่บ้านเคยเจอที่แตกต่างเหมือนแมมโนคูด้วยต่อไปเป็นขนที่เขาเรียกว่ามอนได้ไหมเรียกว่าเป็นขนที่กายแปลกๆเข้ากับคาเมเนหรือว่าเอาเข้ากับพวกขนนกทองหรือคาเมเนนะคะน้ำแข็งหมออ๋อยเรียกว่าการมิวเทชันคือการกลายพันธุ์ให้ดูอันนี้ก่อนจะเห็นได้ชัดมากนี่นะคะสังเกตจากลักษณะขนนะฝั่งเนี้ยจะเป็นตัวปกติธรรมดาแต่ว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นแบบเห็นไหมนี่คือต้นเดียวกันนะคะไมกราฟกลายเป็นขนเส้นเลเลสั้นๆมากกว่าคล้ายๆแบบขนเหมือนขนนกทองอะชัยเดียนาแต่ว่าขนสีขาวอะเนี่ยนะอันนี้คือกลายพันธุ์นกที่เกิดจากตำนานเป็นอันนี้คือกลายพันธุ์แบบเต็มตัวเป็นลูกที่เราได้เป็นเดี๋ยวขอถามแป๊บนึงเราได้มาเป็นไม้อยู่กับดินใช่ไหมไม้เมล็ดไม้กราฟอันนี้เราได้มาเป็นไม้กราฟเลยจากดำเนินการ์เด้นดำเนินการ์เด้นคืออะไรคือส่วนของใครคือส่วนของหมออ๋อยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมมนี่ให้ต้นไม้เราแปลกๆมาเยอะนะคะคือให้เรามาทำต่อให้เรามาศึกษานี่นะคะสวยเหมือนกันนะนี้กราฟแล้วขึ้นต่อสามเหลี่ยมลูกผสมนี้แล้วโตเร็วมากแตกหน่อดีมากเลยค่ะต่อไปจะเป็นไม้เมล็ดที่กลายพันธุ์
มันจะมีต้นหนึ่งที่ชอบมากๆนะเดี๋ยวให้ดูทีหลังเอาดูต้นแรกก่อนนะคะลักษณะหนามมันจะเปลี่ยนไปนะหนามมันจะห่างๆหน่อยแล้วก็มีความแข็งนิดนึงคือเราอ่ะอาจจะผสมเข้ากับพวกคามิเนหรือว่าชัยเดียนาอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาเราผสมเนี่ยที่บ้านจะใช้พวกกัน1อันแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้ลูกที่หน้าตาแบบแปลกประหลาดออกมานะคะแล้วก็อันนี้คือหนามแข็งเลยเหมือนหนามไม้กวาดเลยอันนี้เป็นไม้หน่อนะนี่ลูกผสมกับคามิเนหรือละอ้ายอันนี้คามิเนอันนี้ลูกผสมคามิเนหนามแข็งมากนี่นะคะอันนี้ก็นั้นน้ำตาลอันนี้เข้ากับคามิเนนี่เต้าสวยคามิเนที่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะหัวมันก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลนิดนึงสวยหนามแข็งไม่นุ่มนิ่มแต่ว่าไม่ได้ตำอันนี้คือรอลุ้นสีดอกอยู่ถ้าสีดอกเฉยชมพูคือว่าแจ่มมากนะคะต่อไปเซตนี้ก็จะเป็นเซตคล้ายๆตัวเมื่อกี้แต่ว่าหนามมันจะกระด้างกว่านิดนึงแล้วก็ไม่ได้สวยไม่ได้น้ำตาลเท่าตัวนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเก็บลุ้นๆได้ยาวๆนะคะคือพวกนี้ถ้ามันออกมาแปลกๆหรือว่าที่ปลาโชว์ไปทั้งหมดอะปลาจะไม่ได้ขายเลยนะเพราะว่าปลาอยากเก็บไว้ดูดอกก่อนแล้วก็อันนี้เป็นไม้มาเล็ดนะคะเหมือนกันมันอยู่ในพอตที่แท็กปลาเขียนว่าเป็นขนนกเจแปนน่ะขนนกญี่ปุ่นน่ะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยไม่กี่ต้นนะพอตนึงมีประมาณ 2-3 ต้นได้ข้อดีของเขาคือมันออกหน่อเร็วมากอะค่ะอันนี้เป็นไม้มาเล็ดอันนี้ก็เก็บไว้ 2-3 กอไว้วิจัยก่อนแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เป็นขนนกมอนนะคะที่บ้านเพิ่งมีประมาณ3กระถางได้มาจากหมออ้อยดำเนินการ์เด้นนะคะพี่อ้อยให้มาลองทำลองดูนะคะพี่อ้อยก็ถือว่าเป็นกูรูด้านแมมคนนึงเราได้ความรู้จากเขาเยอะแยะนะคะแล้วก็พวกแบบขนนกที่หนามสวยๆแปลกๆเวลาไปหาทีไรก็จะได้ติดไม้ติดมือกลับมาเสมอนะคะล่าสุดที่เราได้มาเป็นต้นนี้ค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในคลิปกันแล้วนะคะมันเป็นขนนกมอนเหรอมอนไหมยังไม่ฟันธงอันนี้คือเป็นไม้มาเล็ดเป็นไม้มาเล็ดออกมาแล้วก็แบ่งหมออ้อยแบ่งมาให้เราหนึ่งต้นไม่มันมีแค่ต้นเดียวมันมีแค่ต้นเดียวหมออ้อยให้เรามานะคะแต่นี่เอามาขึ้นชิ้นหนึ่งแล้วก็เราก็มาตัดขึ้นต่อลองดูว่าตอนโตเขาหลังจากที่ได้รับการส่งอย่างรุนแรงของตอแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะแต่ไว้จะอัปเดตเป็นภาพให้ดูตอนหลังคลิปนะแล้วก็สุดท้ายต้นที่เลิฟสุดๆแต่ว่าตอนนี้กำลังเสียหายอยู่คือต้นนี้ค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมว่ามันเป็นพอร์ตขนนกเจแปนลักษณะขนจะเหมือนต้นนี้นี่เหมือนกันความแตกต่างคืออะไรคะเพื่อนๆลองดูนะความแตกต่างคือต้นนี้ปกติใช่ไหมแต่ต้นนี้รู้สึกว่ามันแบ่งเป็นแบบแบ่งเป็นเหมือน5แบ่งเหมือนจะแบ่งเป็น5แฉกอะข้างในเห็นปะเนี่ยแต่ว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอัดน้ำเยอะไปหน่อยอะมันร้อนไงอัดน้ำเยอะมากคือมันแหกเลยค่ะนี่นะเห็นไหมเสียใจมากมีอยู่ต้นเดียวด้วยแล้วดูท่าทีว่าจะแหกต่อไปแบบไม่หยุดยั้งคือรอย5แฉกเนี่ยมันเหมือนเป็นรอยที่มันแบ่งนะแล้วมันก็แตกตรงรอยพอดีเลยอะเนี่ยเสียใจมากเลยนะแต่น้ำเนี่ยหนามใหม่ขึ้นมาไม่เหมือนหนามเก่าด้วยหนามใหม่แข็งมากอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้เดี๋ยววางเรียงให้ดูก่อนนะนี่ขนนกขาวเลี้ยงยังไงคะพี่หนูเลี้ยงไปก็มันชอบตายอะค่ะมันชอบเน่าอะค่ะพี่มันควรจะเลี้ยงยังไงคะวันนี้มีคำตอบมาให้นะคะอันดับแรกนะคะคือน้ำจริงๆขนนกขาวไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะไม่ร้อนยังไงเนี่ยอยากให้รดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งเดียว
รสชุ่มเลยนะการรสก็คือ ลดลงไปให้น้ำมันไหลออกรูก้นกระถางอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ารสครั้งเดียวต่ออาทิตย์แล้วมันจะเน่านะเพราะว่ากระถางเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันเล็กลดไปเนี่ยถ้าใช้ดินแบบของปลาเนี่ยแป๊บเดียว2วันก็แห้งแล้วค่ะนอกจากว่าดินมันจะไม่แห้งก็คือในกรณีแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าต้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะต้นนี้เห็นไหมว่ามันล้นกระถางแล้วในเมื่อมันล้นกระถางแบบนี้เนี่ยเวลาเราลดน้ำไปอ่ะมันจะไม่ค่อยลงเข้าไปที่ดินนะคะหรือเพื่อนๆบางคนใช้แบบจุ่มแบบนี้จุ่มลงไปน้ำมันก็ดูดขึ้นไปแต่มันไม่แห้งแสงแดดมันลงไปที่ดินไม่ได้ค่ะแสงแดดมันอยู่แค่บนนี้กระถางไม่มีรูให้ระเหยเลยนี่นะมันจะเป็นต้นเหตุของการเน่าที่ปลาเจอบ่อยที่สุดในช่วงหน้าฝนก็คือต้นไม้เต็มกระถางไม่มีรูให้แดดเจอดินรดน้ำเหมือนกันเท่ากันหนึ่งอาทิตย์ดินไม่แห้งแล้วก็เน่าในที่สุดนะคะควรเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีแบบไหนที่ควรจะเปลี่ยนกระถางอีกก็คือแบบนี้ควรจะเปลี่ยนแล้วนะคะช่องว่างระหว่างกระถางเนี่ยที่เป็นเนื้อที่หินตรงเนี้ยควรจะประมาณ1เซนหรือว่า1เซนถึง1นิ้วอะ1เซนถึง2เซนครึ่งกำลังโอเคไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะวันนี้ขอจบคลิปเกี่ยวกับแมมเมียเรียโพโบซ่าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ตัวอื่นๆนะให้เพื่อนๆชมกันอีกนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามภาพต้นไม้แต่ละต้นของปลาทายคลิปนะเดี๋ยวปลาลงไว้ให้ดูบ๊ายบายอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับที่โชว์ให้ดูเพื่อนๆลองดูกันนะคะว่าความหลากหลายของแมมเมียเรียโพโบซ่ามันมีมากมายขนาดไหนลองเพาะเมล็ดกันดูนะคะเมื่อกี้ลืมพูดถึงเรื่องแสงแดดค่ะจริงๆมันทนแดดนะคะไว้แดด 100% กลางแจ้งจริงๆอ่ะได้แต่ว่าหน้าฝนก็ต้องระวังหน่อยหรือส่วนมากเพื่อนๆก็จะไว้แบบแดดครึ่งวันนะคะได้ถ้าอยู่ในโรงเรือนก็หลังคาใสไม่ต้องพางแสลงก็อยู่ได้นะคะหรือว่าพางแสลงสัก 50% อย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ว่าถ้าแดดเยอะขนก็จะสวยกว่านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel ของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย